สวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ในรายการ Overview ทางช่อง Voice Page Voice TV Overview และเว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ในวงการการเมืองนะครับความสนใจทางการเมืองเรื่องใหญ่นอกจากเรื่องใครจะได้เป็นรัฐบาลแล้วใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนั้นพรุ่งนี้จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเรื่องคดีธนาธรถือหุ้นสื่อตามที่กกต.ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นการพิจารณาในเรื่องซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะนำไปสู่การระงับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนของราษฎรของธนาธรก็ได้ต้องเข้าใจภาพรวมก่อนนะครับว่าในเวลานี้นั้นธนาธรได้รับการรับรองเป็นส.ส.จากกกต.เรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ในวงการการเมืองนั้นมีข่าวลือมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่ามีผู้มีอำนาจไม่อยากจะให้ธนาธรได้ย่างเท้าเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรคือพูดง่ายๆคือไม่ให้เป็นส.ส.เลยนะครับซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกนั้นจะมีในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นในทันทีที่กกต.ยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าธนาธรถือหุ้นสื่อถูกหรือผิดและโดยตามบทกฎหมายแล้วนั้นมันมีช่องให้ระงับการเป็นสมาชิกภาพส.ส.ของธนาธรได้นั้นพรุ่งนี้จึงมีการจับตามองกันว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรจะนำไปสู่การห้ามธนาธรเข้าสภาจริงๆหรือไม่หรือจะถึงขั้นระงับการเป็นส.ส.ของธนาธรหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาอนาคตใหม่แถลงข่าวโต้ทุกประเด็นแล้วนะครับรวมทั้งขยายความไปยังเรื่องใหม่ซึ่งมีการเปิดเผยในแง่การเมืองด้วยว่าอนาคตใหม่ยืมเงินธนาธรตัวเลขที่ธนาธรพูดในสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาจจะ100ล้านบาทตัวเลขที่คุณพนิกาวานิชเคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง1 250ล้านบาทแต่สาระสำคัญไม่ใช่อยู่ที่เรื่องตัวเลขว่าอนาคตใหม่ยืมเงินธนาธร100ล้านหรือ250ล้านแต่คือการตั้งคำถามว่าธนาธรให้พักยืมเงินนั้นผิดกฎหมายหรือไม่วันนี้อาจารย์ปิยบุตรแถลงชี้แจงข้อกฎหมายทั้งหมดค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็ขยายผลต่อไปว่าในเวลานี้จริงๆนั้นมีพรรคการเมืองหลายพรรคซึ่งมีการยืมเงินคล้ายๆกันกับที่อนาคตใหม่ทำด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะหาโอกาสคุยเรื่องนี้ต่อเพราะถือว่าเป็นอีกปมใหม่ที่เอามาเขย่าธนาธรและผมยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นมาตรการทางจิตวิทยานะครับในแง่ข้อกฎหมายนั้นธนาธรและอนาคตใหม่มีช่องทางที่จะสู้อย่างมากอย่างแน่นอนนะครับคู่ขนานไปกับความพยายามดำเนินการกับธนาธรไม่ว่าจะเป็นในระดับกกต.ในระดับศาลรัฐธรรมนูญในระดับคสช.ในระดับศาลทหารคดียุยงปลุกปั่นต่างๆนานาสิ่งที่เป็นประเด็นในเวลาเดียวกันคือการตั้งคำถามว่าแล้วพรรคซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจรัฐโดยตนอย่างพลังประชารัฐนั้นมีพฤติกรรมหลายเรื่องซึ่งสังคมสงสัยคลางแคลงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลี้ยงโต๊ะจีนเงิน600ล้านตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วความคืบหน้าไปถึงไหนเงิน600ล้านตกลงหน่วยงานรัฐบริจาคจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงเมคชื่อหน่วยงานรัฐอ้างชื่อหน่วยงานรัฐได้อย่างไรถ้าจริงเงิน600ล้านทำไมพอแจงบัญชีแล้วมันไม่ถึง600ล้านมีความถามเยอะมีคำถามเรื่องการใช้อำนาจรัฐเยอะมีคำถามเรื่องความไม่โปร่งใสในการทำงานการเมืองเยอะรวมทั้งมีคำถามเรื่องการถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งต้องถือว่าเป็นคนนอกพรรคเข้ามาครอบงำเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นพรรคการเมืองซึ่งปล่อยให้คนนอกเข้ามาครอบงำและเข้ามาแทรกแซงถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเข้าข่ายถูกยุบพรรคได้ทันทีเพราะฉะนั้นในขณะที่ธนาธรและอนาคตใหม่โดนลุมยำจากหน่วยงานรัฐซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามที่มีคนไปร้องเรียนนะครับว่ามีความผิดทางกฎหมายหรือไม่แล้วข้อหาก็รุนแรงถึงขั้นลากไปสู่การยุบพรรคได้นั้นเรื่องของพลังประชารัฐสังคมจับตามองว่าทำไมไม่มีความคืบหน้าในลักษณะเดียวกันวันนี้ที่กกต.มีการไปยื่นเรื่องให้มีการยุบพรรคพลังประชารัฐโดย2ทีมนะครับโดยทีมแรกคือทีมคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปยื่นให้มีการยุบพลังประชารัฐโดยชี้ประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนนอกซึ่งพูดจาจับสัญญาณได้ว่ามีการแทรกแซงพลังประชารัฐเข้าข่ายคนนอกแทรกแซงพรรคการเมืองผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและอาจจะถูกยุบพรรคได้ตามมาตรา92รวมทั้งอาจจะมีความผิดมาตรา28มาตรา108มีโทษจำคุก 5-10 ปีด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันมีการยื่นอีกเรื่องนึงนะครับโดยคุณสันทนะประยูรรัฐพร้อมกับอดีตผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการชี้ว่าพลังประชารัฐปล่อยให้คุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมเข้ามาครอบงำพรรคการเมืองและมีพฤติกรรมซึ่งอาจจะเข้าข่ายใช้อำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบและเป็นความผิดข้อหาที่จะนำไปสู่การยุบพักพลังประชารัฐได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เป็นมาตรเปรียบเทียบนะครับว่าตกลงถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์เข้ามาครอบงำหรือว่าลูกคุณวัฒนาอัศวเหมเข้ามาครอบงำนั้นความล่าช้าในการดำเนินการมีหรือไม่กกต.รวดเร็วเหมือนกับการทำคดีธนาธรหรือไม่ลองฟังเสียงของคุณเลืองไกรว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ครอบงำพลังประชารัฐและลองฟังเสียงคุณสันทนะประยุรรัตน์ว่าทำไมกรณีลูกคุณวัฒนาอัศวเหมจึงเป็นเหตุให้พลังประชารัฐควรจะต้องถูกยุบครับเหตุเกิดเมื่อวันที่17ตอนเที่ยงประมาณเที่ยงที่ทำเนียบนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสื่อต่างๆก็มาลงผมก็ยกตัวอย่างของเว็บไซต์ข่าวสดซึ่งลงละเอียดนะฮะก็จะดูคำพูดที่ท่านพลเอกประยุทธ์ตอบพี่น้องสื่อมวลชนว่าการจัดตั้งรัฐบาลนั้นน่ะท่านใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ของแต่ละพรรคเสนอขึ้นมาผมก็เอะใจว่าท่านเป็นใครทำไมแต่ละพรรคต้องเสนอให้ท่านพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าวันนี้ไม่อยากใช้คำว่าต่อรองตำแหน่งกันเพราะเป็นการหารือกันถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งทั้งนี้ตนไม่ได้พูดคุยกับพรรคอื่นๆเพราะเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐหมายความว่าท่านไปยุ่งกับพรรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่นะครับส่วนที่ท่านกล่าวออกมาอีกท่อนหนึ่งว่านะครับเกี่ยวกับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเรื่องกัญชาเสรีหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกท่านมีสิทธิ์ไปคุยกับใครวันนี้ท่านยังไม่ได้ถูกโหวตเป็นนายกนะครับแล้วก็ท่อนสุดท้ายที่ผมโค้ดนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์ตอบว่าท่านก็รู้กันอยู่แล้วและคิดว่านักการเมืองก็รู้กันอยู่แล้วเท่าที่เจอกันมาตลอดท่านเจอกับใครเนี่ยที่เคยคุยกันบ้างก่อนจะเลือกตั้งก็เคยถามว่ามันก็เข้ากับเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคำตอบที่มาจากพลเอกประยุทธ์ฉะนั้นด้วยเหตุนี้สั้นๆนะฮะผมมองว่าท่านพลเอกประยุทธ์เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อนายกของพลังประชารัฐท่านเข้าไปควบคุมครอบงำชี้นำพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใช่หรือไม่กฎหมายเนี่ยเขียนเพียงว่าถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่าหรือปรากฏความแล้วแต่ที่สมุดปาการมันชัดเจนชัดยิ่งกว่าชัดแต่การดำเนินการคณะกรรมการการเลือกตั้งผมไม่อยากเอ่ยถึงพรรคการเมืองอื่นแต่ผมเทียบเคียงกับกรณีของคุณธนาธรโอนหุ้นเอาจังบุกจังสั่งจังพรุ่งนี้ก็จะมีผลแล้วเชื่อแน่ก็คงจะต้องถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่สิ่งที่เกิดที่จังหวัดสมุทรปราการไม่ใช่แค่ปากน้ำเดือดมันส่งให้สอให้เห็นถึงการกระทำของฝ่ายอำนาจรัฐที่ไม่ได้สนใจไม่ได้คำนึงถึงพรรคการเมืองอื่นหากแต่เป็นพรรคตัวเองจะดำเนินการอย่างไรก็ทำวันนี้ผมมาผมจะเรียนกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาหากนั่นคือคุณสันทนะนะครับเพราะฉะนั้นมันมีที่กกต.นะครับเรื่องแรกคุณเรืองไกรพลเอกประยุทธ์ครอบงำพรรคพลังประชารัฐเข้าข่ายยุบพรรคเรื่องที่2คุณสันทนะคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมมายุ่งกับพลังประชารัฐเข้าข่ายยุบพรรคเป็นการตั้งคำถามไปยังกกต.ว่าเรื่องธนาธรเร็วเหลือเกินเรื่องพลังประชารัฐช้าเหลือเกินการพลังประชารัฐจะได้แต่ร้องแล้วคำร้องไปกองหรือไม่นั่นคือเรื่องที่สังคมคาใจนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเรื่องประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยขั้วที่3และความสัมพันธ์ระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์มีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้ประชาธิปัตย์ไม่เอาพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าคุยกันช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น